เศรษฐกิจนิตยานิวงศากับรายการ Living หัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทำเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบุรีเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการบ้านเดี่ยวที่ซอยหัวหิน88ค่ะนั่นก็คือโครงการอาเรียหัวหินค่ะการเดินทางมาโครงการอาเรียหัวหินนะคะให้คุณผู้ชมเข้าจากซอยหัวหิน88ค่ะพอข้ามทางรถไฟนะคะวงเวียนให้เลี้ยวขวาขับตรงมาทางศาลจังหวัดหัวหินประมาณ 6.5 กิโลเมตรค่ะพอเจอสี่แยกคอกม้าให้คุณผู้ชมนะคะเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะโครงการจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโครงการอาเรียหัวหินนะคะเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีจำนวนบ้านทั้งหมด57หลังค่ะพื้นที่ของโครงการนะคะประมาณ30ไร่ค่ะในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะจะมีในส่วนของ CCTV ค่ะรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงด้วยนะคะไฟฟ้าส่วนกลางแล้วก็มีสวนสาธารณะขนาด1ไร่เลยค่ะแบบบ้านของทางโครงการนะคะมีให้เลือกด้วยกัน3แบบค่ะแบบ A นะคะเป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ดินอยู่ที่444ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรราคาอยู่ที่ 6.9 ล้านบาทค่ะType Bนะคะจะเป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำเช่นกันค่ะพื้นที่ดินอยู่ที่596ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอย239ตารางเมตรค่ะราคาอยู่ที่ 9.06 ล้านบาทค่ะType Cนะคะจะเป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำเช่นกันค่ะพื้นที่ดินอยู่ที่628ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่242ตารางเมตรราคา 9.17 ล้านบาทค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านตัวอย่างไทป์ A คือไทป์เล็กที่สุดค่ะมีเนื้อที่นะคะทั้งหมดอยู่ที่444ตารางเมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในนะคะอยู่ที่180ตารางเมตรขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะในส่วนพื้นที่แรกนะคะที่เราเข้ามาเลยประตูเนี่ยก็จะเป็นระบบออโตเมชันค่ะแล้วก็สามารถจอดรถได้2คันในส่วนของห้องเก็บของนะคะก็จะมีซัพพอร์ตในส่วนของเครื่องซักผ้าค่ะไว้ให้บริเวณนั้นด้วยนะคะและอีกอย่างที่ภูมิใจนำเสนอเลยนั่นก็คือเครื่องทำน้ำร้อนค่ะขนาด100ลิตรค่ะที่ใช้พลังงานจากคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะมาผลิตเป็นเครื่องทำน้ำร้อนให้ค่ะบริเวณด้านหน้าที่เราอยู่ณตอนนี้นะคะก็คือพื้นที่สระว่ายน้ำที่มีขนาด4คูณ9เมตรเลยค่ะแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยเป็นระบบเกลือนะคะในส่วนของกระเบื้องที่เขาเลือกใช้นะคะจะเป็นกระเบื้องหินธรรมชาติที่นําเข้ามาค่ะแล้วก็บริเวณขอบสระตรงนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นหินภูเขาไฟค่ะดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะทนความร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะในส่วนด้านหน้ายังมีพื้นที่สวนหย่อมนะคะบริเวณหน้าบ้านตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากภูมิใจนําเสนอเลยนะคะคือบริเวณเทอร์เรสของบริเวณส่วนของก่อนที่จะเข้าสู่หน้าบ้านที่มีขนาดอยู่ที่ 3.3 คูณ8เมตรเลยทีเดียวค่ะในส่วนหน้าบ้านนะคะยังสามารถจัดโต๊ะทานข้าวบริเวณนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะรับลมได้สบายบริเวณนี้ค่ะส่วนประตูนะคะที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น UPVC ค่ะแบรนด์ที่ใช้ตัวนี้จะเป็นวินเซอร์ค่ะส่วนกระจกตรงนี้นะคะจะเป็นซิงเกิลกลาสแต่ว่าความหนาอยู่ที่6มิลลิเมตรเลยค่ะส่วนแรกที่เราเข้ามาเลยนะคะก็จะเจอในส่วนของพื้นที่รับแขกค่ะดูพื้นที่รับแขกสิคะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะกว้างเลยค่ะขนาดอยู่ที่ 8.8 คูณ5เมตรเลยค่ะด้านนี้นะคะที่ติดกับในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะจะเป็นพื้นที่ครัวถ้าเป็นสแตนดาร์ดต้องบอกก่อนเลยว่าเขารวมในพื้นที่ครัวแบบนี้มาให้เลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกแบบครัวได้เลยนะคะโดยที่เขามีงบประมาณไว้ให้ 260,000 บาทค่ะแล้วก็จัดให้เต็มสตรีมแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะแบบ2ฝาแบบนี้นะคะโอเว่นนะคะแล้วก็เป็นไมโครเวฟส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจัดเป็นอิเล็กทริกสโตฟมาไว้ให้คุณผู้ชมสามารถเลือกเป็นแก๊สได้เลยนะคะเครื่องดูดควันนะคะตรงนี้ของแซงเก้เหมือนกันและอีกอย่างนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเครื่องล้างจานค่ะที่ทางโครงการจัดไว้ให้แบบนี้นะคะดูสิคะพอปิดปุ๊บมองไม่ออกเลยว่ามีเครื่องล้างจานอยู่บริเวณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยซิงค์ที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นซิงค์แบบ2หลุมที่ใช้ล้างเศษอาหารเท่านั้นนะคะแล้วคุณผู้ชมก็นําจานมาใส่เครื่องล้างจานตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วอย่างที่บอกอีกอย่างนึงคือก๊อกภายในบ้านเป็นระบบน้ําร้อนน้ําเย็นค่ะในส่วนของความสูงของบ้านหลังนี้นะคะมีความสูงประมาณ3เมตรเลยทีเดียวค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยโครงการทําเป็นฝ้าหลุมขึ้นไปนะคะเพื่อให้บ้านดูโปร่งแล้วก็สวยงามขึ้นไปอีกค่ะตรงบริเวณนี้นะคะเขาจัดโซฟาไว้เป็นรูปตัว L ค่ะแล้วก็มีทีวีด้านหน้านะคะซึ่งระยะดูทีวีเนี่ย
จัดทีวีได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้สบายมากเลยค่ะโครงการอารีย์หัวหินนะคะมีออปชันให้คุณผู้ชมได้เลือกแบบ2แบบค่ะแบบแรกก็คือ fully furnished นะคะแบบนี้ที่เขาจัดเฟอร์นิเจอร์มาให้นะคะมูลค่าอยู่ที่ 600,000 บาทค่ะหรืออีกออปชันนึงนะคะก็คือบ้านเปล่าที่ทางโครงการจัดในส่วนของแอร์ให้5ตัวแล้วก็ built-in ครัวที่พาชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาต่อในส่วนของมุมห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะด้านนี้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราพูดถึงตรงนี้เลยค่ะว่าผนังเนี่ยที่เขาฉาบเรียบทาสีนะคะเป็นแบบฉาบแบบสกิมเมอร์ค่ะซึ่งตรงนี้โครงสร้างที่เขาใช้เป็นอิฐมวลเบาขนาด15เซนนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นเนี่ยใช้เป็นการก่อสร้างแบบฐานแพรค่ะห้องน้ำที่3นะคะที่เราจะพาชมก่อนบริเวณนี้เลยนี่ซึ่งในส่วนของห้องน้ำนะคะจะเป็นสุขภัณฑ์สแตนดาร์ดก็คือมีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะตัวนี้ของอเมริกันสแตนดาร์ดโถสุขภัณฑ์แล้วก็ห้องอาบน้ำค่ะห้องนอนนี้นะคะที่ใช้ห้องน้ำร่วมกันห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่3นะคะที่มีขนาดอยู่ที่ 4.3 คูณ 3.3 เมตรค่ะฟังก์ชันตรงนี้นะคะเขาจัดไว้ให้ดูก็คือเตียงขนาดไซส์5ฟุตค่ะคุณผู้ชมมีบิวอินหัวเตียงขนาดยาวนะคะที่รองรับว่าคุณผู้ชมเผื่อจะขยายเตียงขนาดใหญ่เป็น6ฟุตขึ้นนะคะในส่วนของงานบิวนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าความสูง floor to ceiling เลยนะคะก็คือ3เมตรนั่นเองที่มีด้านหนึ่งนี่เป็นแบบสไตล์แขวนแบบนี้นะคะให้แล้วก็เป็นในส่วนของนี่ค่ะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะไม่ได้ใหญ่มากบริเวณด้านนี้นะคะห้องนี้มีช่องรับแสงอยู่ที่2ช่องนะคะบริเวณด้านข้างนี้เลยไปชมในส่วนของห้องนอนที่2กันต่อเลยดีกว่าค่ะห้องนอนที่2นะคะโดยส่วนแรกที่จะพาชมเลยก็คือประตูตรงนี้ที่เขาเลือกใช้เป็นบูทพลาสติกคอมโพไซต์ค่ะซึ่งคุณภาพของมันนะคะสามารถที่จะกันปลวกแล้วก็กันน้ำได้ค่ะหรือเรียกว่าการความชื้นได้ดีนเองค่ะตรงนี้นะคะห้องนอนที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นเตียงไซส์อยู่ที่6ฟุตค่ะมีพื้นที่ด้านข้างเหลือช่องรับแสงด้านข้างเป็นกระจก2ด้านฝั่งด้านนู้นนะคะด้านหน้าจะเป็นในส่วนของวางทีวีค่ะมีชั้นแล้วก็มีปลั๊กซัพพอร์ตไว้ให้เรียบร้อยนะคะมุมนี้ก็เป็นมุมแบบว่าส่องกระจกนะคะโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆบริเวณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าก็เช่นเคยนะคะความบิ้วสูง floor to ceiling แบบนี้เลยนะคะฝั่งด้านนี้นะคะเป็นแบบแขวนแล้วก็ด้านนี้เป็นแบบยาวค่ะอาจจะแขวนชุดเดรสได้สบายเลยถัดเข้ามานะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของห้องน้ำค่ะสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นในส่วนของซิงค์ค่ะยี่ห้อเหมือนเดิมอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์นะคะที่ให้แบบเรนชาวเวอร์แบบนี้มาเลยในห้องตัวอย่างที่เขาจัดมาให้ดูนะคะเป็นเตียงไซส์ขนาด6ฟุตนี่แล้วหัวเตียงอย่างที่บอกนะคะว่าเขาทำเต็มพื้นที่เลยดังนั้นเนี่ยสามารถขยายเตียงสไตล์ไหนก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจัดเตียงสไตล์ลอฟนะคะแล้วก็มีไฟซ่อนไว้ข้างล่างค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นในส่วนของโต๊ะวางทีวีค่ะบริเวณนี้นะคะที่เขาจัดทีวีมาไว้ให้ดูด้วยนะคะขนาดอยู่ที่50นิ้วค่ะตรงนี้แล้วก็มุมบริเวณนี้คุณสุภาพสตรีคงชอบนั่งดูเพราะเป็น walk in closet ค่ะซึ่งมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบ3หน้าบานแบบนี้เลยนะคะนี่ความสูงของตู้ก็ floor to ceiling 3เมตรเลยค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งมุมนี้นะคะที่ให้วางเชลฟ์ในวางเครื่องสำอางนะคะแล้วก็เป็นกระจกแต่งหน้าบริเวณนี้ค่ะส่วนด้านขวามือนี่ก็เป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะที่มีเหมือนเดิมค่ะอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของเรนชาวเวอร์ตรงนี้ห้องอาบน้ำนะคะชาวเวอร์บ็อกซ์บริเวณนี้ค่ะแล้วก็มีชั้นวางของตรงนี้นะคะก๊อกทุกก๊อกภายในบ้านอย่างที่บอกว่าเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะแล้วก็น้ำที่นี่เขาใช้น้ำประปาในส่วนของปราณบุรีค่ะในส่วนของระบบ Wi-Fi นะคะเขาร้อยท่อไว้ให้เรียบร้อยค่ะดังนั้นคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเปิดติดตั้งนะคะ Wi-Fi เป็นแบรนด์ไหนก็ตามใจชอบเลยเหมือนกันค่ะห้องมาสเตอร์นะคะก็จะมีประตูบานสไลด์ตรงนี้นะคะเป็นของ Windsor เหมือนเดิมที่เปิดประตูกว้างรับลมได้เต็มที่นะคะสามารถมีรางที่จะติดมุ้งลวดไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เชื่อมสู่สระว่ายน้ำเลยค่ะจะอยู่ที่ 6.3 ล้านบาทค่ะแต่ถ้าเป็น fully furnished นะคะอยู่ที่ 6.9 ล้านบาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการอารีย์หัวหินที่เราได้พามารีวิวกันในวันนี้
ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากให้เรารีวิวโครงการไหนในทำเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือจะทาง Facebook Living in หัวหินค่ะสำหรับวันนี้สเตกินิตยานิวงศาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะ